โอเคก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานจะเรียกว่าไงดีโอ้ไม่สิขอโทษทีผมกดผิดนะเอาใหม่ชึบโอเคก็มาถึงเดือนมกราหันษาที่มีตัวแชมเปี้ยนตัวใหม่เข้ามาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเซตนั่นเองนั่นก็คือวันนี้เราจะมาคลิปนี้ครับจะมาพูดถึงแพท 10.1 นั่นเองเป็น DNLZ Analyze Patch นะครับไปชมกันเลยก็เริ่มต้นจากที่บอกว่าหลังจากที่แพทที่แล้วมันมีตัวแชมเปี้ยนใหม่เข้ามาตัวแรกก็คือ Aphelios นั่นเองแพทนี้ก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าโอ้ยเป็นไงผมขอจัดท่าทางนั่งก่อนแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่มีชื่อว่าเซตนั่นเองแล้วก็สกินเมคาต่างๆนั่นเองทีนี้สกินอะไรอาจจะไม่ได้พูดเยอะเราจะมาพูดที่ตัวเซตนี่แหละหลักคือเจ้าเซตเนี่ยตัวเนี้ยเขาเริ่มจากเพลย์สไตล์มันก่อนเซตเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนประเภทจักเกอร์นอตผมขอดูก่อนนะว่าอัดเรื่องโอเคอัดแล้วโอเคคราวที่แล้วคือผมนั่งทำเว้ยแป๊บนึงอยากบ่นแป๊บนึงคือผมนั่งทำแล้วผมพูดเป็นจบแล้วชั่วโมงนึงอะเกือบชั่วโมงลืมอัดโอเคต่อไม่เป็นไรตัดมาสาระเซตเป็นแชมเปี้ยนประเภทจักเกอร์นอตจักเกอร์นอตคือแชมเปี้ยนประเภทอะไรประเภทที่เขามีข้อเสียในเรื่องของระยะสกิลคือหมายถึงไงคือหมายถึงว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่แบบว่าจะเข้าหาศัตรูมีแต่ต้องรอให้ศัตรูพลาดเข้ามาอยู่ในระยะแล้วแบบตุบตับตายตัวละครประเภทจักรนอนก็คือพวกดาเลียสนาซัสอะไรแบบนี้นั่นเองเซตเป็นหนึ่งในนั้นที่เหมาะจะเอาไปเล่นเป็นท็อปเลนหรือจังเกิลก็ได้เอาล่ะมาดูก่อนสเตตพื้นฐานของเซตมีอะไรบ้างสเตตพื้นฐานของเซตนะครับเขาบอกว่าเบส HP 600 Growth HP ก็คือ HP ต่อเวล93อ่ะค่าตรงเนี้ยคุณอาจจะอ่านกันได้แต่ว่าผมจะไปเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ดีกว่าผมจะหยิบเซตเนี่ยมาเปรียบเทียบกับ ตัวละครที่มันน่าจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของตัวนี้อย่างเช่นอ่ะผมจะหยิบเซตมาเปรียบเทียบกับเอาเป็นจักเกอร์นอตเหมือนกันอย่าง Aatrox Top Lane นะAatrox ครับมาดูกันสแตทของเขาสแตทเขาเอาเป็นอย่างดูอย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นง่ายคุณดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือคุณจะพบว่าสแตทตัวเวลอะเซตอะเบส HP เยอะมาก600นะในขณะที่ Atrox 580แล้ว HP Ghost 93 Atrox แค่90นะอันนี้พูดถึงตัวที่เป็นอ้อลืมพูดไปเซตอะเป็นมานาเลสแชมเปี้ยนคือเป็นแชมเปี้ยนที่ใช้คูลดาวน์ของสกิลเหมือนพวก Aatrox นั่นแหละผมก็เลยหยิบตัวนี้ขึ้นมาเปรียบเทียบกันก่อนเพราะว่ามันเป็นแชมเปี้ยนที่1เพลย์สไตล์แบบเดียวกันคือเป็นจักรนอต2เป็นมานาเลสแชมเปี้ยน3ผมให้ความที่ว่ามันเป็นใช้การโจมตีปกติเป็นหลักด้วยก็คือว่า มาดูกันเฮลรีเจนของเซตอะเบสเฮลรีเจนคือ 9.25 แต่ว่าเขาโกต่อเวลน้อยมากนะในขณะที่ลองดูอย่าง Aatrox ดี Aatrox เฮลรีเจน3เองนะเห็นมากคือมันน้อยมากแล้วอาร์เมอร์อ่ะคือเขาเริ่มต้น37ก็จริงแต่ว่าเมื่อเทียบกับ Aatrox 38เลยนะคือห่างกัน1แต่โกต่อเวลอ่ะคือแค่4เวลก็เกาะเท่ากันแล้วเห็นป่ะโอเคอาจจะไปด้อยในเรื่องของดาเมจต่อเวลแต่ว่าคือพูดง่ายว่าถึกต้นเกมอ่ะตัวนี้หรืออย่างเช่นเปรียบเทียบไอ้นี่กับดาเลียสแต่ดาเลียสไม่เป็นตัวใช้มานานแต่ไม่เป็นไรขอเปรียบเทียบกับกาเลนแทนกาเลนก็เป็นจักเกอร์นอตเหมือนกันให้ดูผมจะพยายามหยิบติดตัวแบบนี้มาเปรียบเทียบกันนั่นแหละมันจะได้เห็นภาพอ่ะมาดูกันกาเลนเบส HP 620แต่ต่อเวล84ในขณะที่เฮโรเจน8แล้วก็เพิ่มเวล 0.5 อาร์เมอร์36คือพูดง่ายว่าเบสสเตตในเรื่องของค่าพลังชีวิตอะไรพวกนี้คืออยู่ในระดับปานกลางค่อนไปสูงเกาะก็หนาถึกทนหนาไม่ง่ายเพียงแต่ว่าเบส AD กับ AD ต่อเวลใจยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะมากถือว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหยิบไปเปรียบเทียบกับเป็นตำแหน่งจังเกิลจังเกิลตัวแรกที่ทุกคนน่าจะพอนึกถึงผมให้ตัวนี้เลย Why เอ้าทำไมไม่ได้ล่ะเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเจ้าหน้านี้เอาขออภัย
คือตัวละครเนี้ยมันมีความสามารถอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันกับวายในการล็อกดาวน์เอนิมี่ก็เลยคิดว่าหยิบมาเปรียบเทียบกับวายแล้วกันจะได้เห็นภาพเอ้าเมื่อกี้มันก็คลิกอ๋อนี่ผมลืมเรื่องลงโอเควายนะครับมาดูกันวายอ่ะเบส HP 585เองนะแล้วต่อเวลก็น้อยด้วยมูฟสปีดเท่ากันเห็นป่ะ340แต่อะไรแต่อาร์เมอร์ของเซตสูงกว่านั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเซตอ่ะถ้าหยิบไปเล่นจังเกิลก็พอไหวอยู่เพราะว่าสามารถอยู่รอดในป่าได้เพราะว่าตัวเขามันมีสกิลไม่เชิงสเตนเรียกว่าสกิลที่ทำให้เขาเซอร์ไวฟ์เขาเรียกเซอร์ไวฟ์แฟบิลิตี้คือมีความสามารถในการยืนรอดในป่าแล้วก็เคลียร์แคมป์ได้ไวก็เหมาะจะเอาไปเล่นจังเกิลได้เหมือนกันเอาล่ะมาดูกันบ้างดีกว่าว่าสกิลของเซตมีอะไรบ้างมาดูกันเดี๋ยวผมขอใช้ลิงก์นี้นะครับเป็นหลักลิงก์ของช่อง Skin Spotlight นะเพราะว่าเขาจะชัดเจนดีอ่ะไปดูกันก็ในส่วนของพาสซีฟนะครับเซตจะมีพาสซีฟ2รูปแบบแบบที่1ก็คือตัวเซตเนี่ยเวลาที่เขาโจมตีปกติไปปุ๊บเขาจะเริ่มโจมตีจากหมัดซ้ายเสมอพอโจมตีจากหมัดซ้ายเสร็จปุ๊บถ้าเขาโจมตีต่อทันทีเลยเขาจะโจมตีด้วยหมัดขวาซึ่งหมัดขวาจะโจมตีออกไปด้วยความเร็วที่มากกว่าความเร็วเป็นเท่ากับ8เท่าของหมัดซ้ายคือหมายถึงว่า attack speed มือซ้ายเท่าไหร่ attack speed มือขวาจะเร็วเป็น8เท่าคือไม่ได้หมายถึงออกมือขวาอย่างเดียวนะคือออกสลับกันตลอดนี่แหละแต่ว่าทุกครั้งที่ออกหมัดซ้ายแล้วจะต้องต่อด้วยหมัดขวาแต่ถ้าไม่ต่อยหมัดขวาภายในระยะเวลา2นาทีมันจะรีเซ็ตกลับไปหมัดซ้ายหมัดขวามีความสามารถคืออะไรหมัดขวามีความสามารถที่ทำให้เขาสามารถดีลดาเมจแรงขึ้นจำนวนหนึ่งสำหรับสกิลของเซตคือพาสซีฟเขาอ่ะมันมีชื่อว่า Heavy Hand กับ Heart of the Heartbeat ไอ้ Heavy Hand น่ะก็คือที่บอกว่าต่อยหมัดซ้ายแล้วก็จะตามด้วยหมัดขวาเดี๋ยวดูนะผมย้อนกันก่อนหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวามันจะต่อยแรงขึ้นหมัดซ้ายแล้วก็หมัดขวาเนี่ยแบบนี้นี่แหละอันนี้คือพาสซีฟแรกของเขาคือHeavy Hand พาสซีฟที่2คือ Heart of the Heartbeat คืออะไรคือเซตอ่ะเขาจะได้รับโบนัสรีเจเนเรชั่นจากการที่เขายิ่งเลือดหายไปยิ่งรีเจนแรงไม่ใช่เอาคอมแบทแบบการเล่นนะแต่เป็นรีเจนตลอดเวลาเลยคือยิ่งเลือดหายเยอะยิ่งรีแรงประมาณนั้นนี่คือพาสซีฟเขาถัดมาสกิลที่1เขานักเคิลดาวน์นะครับนักเคิลดาวน์จะเป็นงี้พอกดใช้ปุ๊บหมัดทั้ง2ข้างเขาจะเรืองแสงให้คิดสภาพว่ามันคือสกิล1คาร์มิวเวอร์ชันที่กดใช้แล้วใช้ได้เลย2ครั้งคือ2การโจมตีปกติ2ครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดโดยที่เขาจะไอ้นี่ด้วยถ้าสมมติว่าเขาเข้าหาศัตรูวิ่งเข้าหาศัตรูให้ดูนะให้ดูใหม่เมื่อกี้เขาพอตีไป1ทีนะครับปุ๊บเห็นบ้างว่ามือซ้ายเขาจะไม่เรืองแสงแล้วพอต่อยมือขวาทีนึงก็จะหาย2ข้างประเด็นคือไอ้สกิลเนี้ยมันจะมีส่วนนึงคือตอนกดปุ๊บถ้าเขาวิ่งเข้าหาศัตรูเขาจะเนี่ยออร่าของมูฟสปีดเขาจะเพิ่มขึ้นมาคือเขาจะได้บัฟมูฟสปีด 30% ถ้าวิ่งเข้าหาศัตรูนะก็คือเหมาะจะเป็นกึ่งแก๊ปโพสเตอร์นั่นเองแล้วก็ต่อยได้2ทีก็คือสร้างความเสียหายแรงขึ้นเป็น2ดาเมจเอ้ยเป็นแม็กตามแม็ก HP ผิดขอโทษไม่ใช่2ดาเมจเป็นฟิสิคอลดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดสกิลที่2คือสกิล W เขาครับ Haymaker เขาจะชาร์จแล้วก็โจมตีศัตรูในรูปของเสียมขงูด้านหน้าให้คิดถึงอันติเซนนาก็ได้แบบนั้นเป๊ะเลยอันติเซนนายิงตุ้มไปใช่ป่ะแต่นี้คือแค่นี้เลยแค่นี้สร้างความเสียหาย2ส่วนครับตรงกลางโดน True Damage ตรงริมข้างๆโดน Physical Damage ปึ๊บปึ้มเห็นป่ะแบบเนี้ยวึ๊บปึ้มเนี่ยคือ True Damage ตรงกลางคือ True Damage ตรงริมคือ Physical Damage ทีสกิลที่3ของเขาครับ Face Breaker จะเป็นการ เขาเรียกว่าเอาอธิบายก่อนเขาจะลากศัตรูที่อยู่ในเคอร์เซอร์ของเขา AOE ของเขาอะลากเข้ามาตบกันตรงกลางอุ้ยตบแรงไปหน่อยโทษให้คิดซะว่ามันคือเฟกลับมาหาเราทั้ง2ด้านแล้วกันเออแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามีศัตรู
ที่อยู่ในระยะสกิลเนี้ย2คนเอ๊ะตั้งแต่1คนขึ้นไปมากกว่า1คนขึ้นไปจะทำให้ศัตรูที่โดนตบเข้ามาติดสตันด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่มีศัตรูจะติดแค่สโลว์ 50% เอ้ยผิดสโลว์ 0.5 วิแต่ถ้าเกิดโดนตบปุ๊บจะติดสตัน1วิซึ่งประเด็นคือมันสามารถโอ้อันนี้อันติโทษโทษไอเนี้ยมันสามารถตบแบบข้ามเขาเรียกไงถ้าศัตรูที่อยู่นอกกำแพงแล้วยังอยู่ในระยะสกิลก็คือจะนับว่าโดนตวัดตบมาหากันแต่ศัตรูจะไม่สามารถโดนตวัดข้ามกำแพงขึ้นมาได้ไม่ใช่แต่แค่นับว่าถือว่ามีศัตรูก็คือติดเฟสได้เหมาะสำหรับอะไรเหมาะสำหรับเวลาไปแก๊งแล้วให้คิดสภาพผมนึกกันแล้วเหมือนท่าหนึ่งของแซกยืดหมัดเป็นหาคนนึงใช่ป่ะยืดแบบหายคนนึงแล้วตบปึ้งนั่นแหละคืออย่างนั้นเลยแต่อันนี้มันเป็น AOE นั่นเองก็เลยจะดีกว่าถัดไปนะครับสกิลอัลติเมทของเขาครับมีชื่อว่า The Showstopper Showstopper ก็คือจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวดูนะเขาจะทำการลากศัตรูเมื่อกี้เห็น AOE ป่ะ AOE ปุ๊บเขาจะเลือก1คนแล้วก็พาไปเขาเรียกว่าเลือก1คนผักถอยหลังแล้วงัดขึ้นฟ้าแล้วก็ตกตุ่มไปยังพื้นที่ตรงที่สุดระยะสกิลจะไม่สามารถเลือกพื้นที่ที่ตกได้จะบังคับระยะทางที่ยกล้อชาร์จผักแล้วยกล้อแล้วก็ตกพึ่งซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าศัตรูคนนั้นน่ะจะโดน CC ถึง3ใช่2อย่าง1โดนที่เขาเรียกว่าเหมือนสถานะเหมือนสแกนเนอร์อ่ะไอ้ที่จับสแนะไม่ใช่สลาดทาจับอ่ะ1 2คือโดนผักถอยหลังคือน็อกแบ็คแล้วก็3แอร์บอลปึ้มประเด็นคือศัตรูที่อยู่ใน LE ของตอนลงพื้นเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวนี้ส่วนนี้ผมพูดต่อส่วนศัตรูที่อยู่ใน LE ของการลงพื้นน่ะคือถ้าศัตรูที่คนอื่นที่อยู่ใน LE ของการลงพื้นยิ่งอยู่ใกล้จุดที่ลงมากเท่าไหร่ยิ่งโดนความเสียหายแรงขึ้นด้วยคือโดนทั้งคนที่ยกไปแล้วก็โดนทั้งคนที่โดนที่อยู่ตรงนั้นข้อดีของสกิลนี้คือมันทำให้เขาสามารถข้ามเทอร์เรนได้นะแต่ว่าศัตรูที่พาที่เราจะพาข้ามเทอร์เรนอ่ะเขาจะต้องยืนชิดกำแพงมากพอยืนชิดปุ๊บเขาจะพาอุ้มขึ้นแล้วเราก็กระโดดข้ามกำแพงได้ทีนี้ในส่วนของสกิล W มันมีส่วนของที่เป็นแอคทีฟกับพาสีฟพาสีฟแอคทีฟคือกดใช้แล้วก็ตึมไปด้านหน้าถูกป่ะในส่วนของพาสีฟของเขาครับคือเขาจะสะสมความเสียหายที่ได้รับในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาเป็นเกรดไอ้มาเป็นเกจที่เรียกว่ากริดเป็นหลอดที่อยู่หลอดที่อยู่แทนมานาถ้าเป็นทำถ้าเกิดครบตามจำนวนหนึ่งมันจะทำให้ตัวเขากลายสีทองซึ่งในระยะเวลานี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ใช้ไม่กดใช้ท่า2ภายในระยะเวลานึงมันก็จะหายไปจะค่อยๆลดลงภายในเวลา4วิผมจำได้ละแต่ถ้าสมมติว่าเขากดใช้ปุ๊บมันจะเปลี่ยนความเสียหายตัวไอ้ตรงหลอดตรงนี้ให้เป็นโล่พลังที่เขาสามารถเอามาไว้ในการรับดาเมจเพิ่มได้อีกโอเคมาต่อพอดีเมื่อกี้มันขึ้นเออร์เรอร์ sorry ทุกคนอ่ะต่อนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของพวกที่เราจะมาปรับไอ้ที่เขาปรับไม่ว่าจะเป็นเนิร์ฟหรือว่าบัฟก็ตามอ่ะอันแรกเลยอัลฟิเลียสเป็นธรรมดาครับที่ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็จะโดนรังแกในแพทถัดไปก็คือมันต้องมีแหละว่าบางคนคือสิ่งที่ตัวคนที่ทีมที่ develop แชมเปี้ยนมาเขาอาจจะไม่ได้เห็นแต่ว่าโปรเพลเยอร์หรือผู้เล่นทั่วไปเห็นไงงั้นก็เนี่ยครับส่วนที่โดนเนิร์ฟไปนะคือ1ปืนยาวเขาคาลิบัมที่โดนคืออะไรคืออัตราส่วนของไอ้เบส AD ที่เขาเอามาคิดอะก็คือถูกดีคีสถูกลดลงจาก 0.4 เป็น 0.3 คือมันโกงมากไงมาร์กอะระยะก็ไกลแถมกดตอนไหนก็ได้ภายในระยะที่กำหนดคือกดปุ๊บปุ๊บแรงมากเขาเลยเดิบอันที่2 Infernum ปืนไฟคือระยะของ LE ของสกิล R เขาตอนที่โยนเข้าไปปุ๊บบีบให้เล็กลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอโยนเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันระเบิดแล้วก็จ่ายคือมันโกงไงเขาก็เลยปรับให้เล็กลงรวมถึงลดเบส AD Ratio จาก 0.4 เหลือ 0.25 ถัดมาตัวที่2ครับ Aurelion Soul ปรับให้พาสซีฟของเขาอะไอ้ลูกแก้วเขาอะลดดาเมจลงจาก16ถึง120เหลือ12ถึง130ก็คือปรับให้เขาเรียกว่าอะไรดีให้มันอ่อนลงต้นเกมสำหรับออเรียนโซนะมีแค่นั้นพาสซีฟเขา
เอาล่ะมาถึงตัวที่3คืออลิสตาที่ถูกบัฟคืออลิสตาเป็นซัพพอร์ตแทงค์ที่ถ้าในการแข่งใหญ่ๆหรือการหรือลงแรงเงี้ยเราจะเห็นคนเล่นน้อยมากอลิสตาคือมันไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่านับ CC อย่างเงี้ยเลโอน่าตอบโจทย์กว่าลอติรุสตอบโจทย์กว่าเพราะอะไรเพราะสมมติเลโอน่าถ้าแทงไม่โดนถ้าแทงไม่โดนก็ไม่ได้เข้าก็ตัวเองก็ไม่ได้เข้าไปอยู่กลางดงตีนเข้าใจปะสมมติว่าเปิดพลาดเปิดผิดจังหวะแต่ถ้าตัวเองเปิดโดนก็คือโดนก็คือเข้าเลยนึกออกปะตามได้ในขณะที่อลิสตาเขามีแต่พุ่งเข้าไปส่วนจะได้ทุบพื้นหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ตัวเองพุ่งเข้าไปแน่ๆเพราะว่ามันเลือกพื้นเลือกตัวเลือกตัวละครนึกออกปะสกิลวิวเขาถ้าอย่างมาติรุสเงี้ยดึงไม่โดนก็ไม่ได้เข้าหรือถ้าดึงโดนเขาก็สามารถเดชไลกลับออกมาได้เหมือนกันนั่นแหละมันก็เลยเป็นอะไรที่หรืออย่างเทรชอย่างเงี้ยดึงปุ๊บเข้าก็ได้กดคิวอีกทีนึงเข้าไปหาก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้คือเขามีสกิลหนีมากกว่าหรือถ้าสมมติว่าจะเทียบการอัดการฮิลเงี้ยลูลูจันน่าโซลกะนามิอะไรอย่างงี้มันฮิลได้เยอะกว่าเงี้ยสับตัวแล้วยิ่งมีเซนน่ามาอีกไอ้ซาก็เลยหายไปเลยทีนี้เขาก็เลยเล็งเห็นตรงนี้ว่าเอ้ยก็งั้นผมก็บัฟแล้วกันบัฟอะไรบ้างดูเพิ่ม HP ต้นเกมมาหน่อยนึงจาก573กว่าๆเป็น575บวกดาเมจ AD มาหน่อยนึงจึ๊งนึงแล้วก็บวก AD ต่อเวลอีกจึ๊งนึงคือบัฟแบบไม่ให้ดูน่าเกลียดเกินไปอ่ะเดี๋ยวมันดู OP ไปที่สำคัญสุดคือไอ้นี่แหละที่น่าสนใจคือการฮิลไอ้ที่ฮิลเพื่อนอ่ะตับปกติ20ถึง139บัฟมาเป็น25ถึง161คือมันเยอะมากนะสำหรับ5 HP ที่ฮิลให้เพื่อนต้นเกมที่เวล1คือนึกดูดีๆนะไอ้เขาฮิลให้เพื่อน50ด้วยนะจาก40เป็น50คิดดูง่ายๆนะก็6 1เวฟมี6ตัวถูกป่ะหมดเวฟตัวถัดไปก็ฮิลปึ้งใช่ป่ะมันคืออะไรมันคือจังหวะที่ว่าเออพอเทรดกัน1ฮิตอ่ะ1ฮิตของซัพพอร์ตหรือไม่ก็1ฮิตของ AD อ่ะประมาณนั้นคือ1ฮิลที่ได้มาที่เวล2รู้สึกจะได้ฮิลเป็น60มั้งถ้าผมคำนวณไม่ผิดหรือ60กว่าก็คือประมาณคือ1เวฟก็คือเหมือนกับตอดไปปุ๊บได้ฮิลฟรีครบเวฟปุ๊บก็ได้เลือดกลับมาฟรีประมาณนั้นมันเลยดูน่าสนใจขึ้นตรงนี้แต่ถามว่าจับต้องได้ไหมก็ยังไม่ถึงกับว่าเอ้ยมันดูแบบว้าวขนาดนั้นนะก็คือก็แค่บับมาแต่ยังไม่ถึงกับแบบน่าสนใจขนาดนั้นมาดูที่อาเซียบ้างอาเซียพ่อไก่ทองของเราครับบัฟอะไรบัฟระยะเวลาของอัลติเมทให้อยู่นานขึ้นจาก3เป็น5วินาทีรวมถึงเพิ่มดาเมจตอนผลักจาก150เป็น175คือ25ทุกเลเวลแหละก็โอเคอ่ะก็โอเคนะไอดาเมจอ่ะที่เพิ่มมาไม่เท่าไหร่ไอที่น่าสนใจคือระยะเวลาของกำแพงที่ขวางนี่แหละอันนี้แหละน่าสนใจกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้ำแข็งของนิเวียเงี้ยก็อยู่นานเสาทันเดิลก็อยู่นานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปรับให้มันอยู่นานขึ้นถัดมาคอกิบัฟอะไรบัฟมิสไซล์บาลาดสกิลอาร์ครับผมบัฟอะไรบัฟดาเมจในช่วงท้ายเกมกับกลางเกมก็ต้นเกมเท่าเดิมแต่ว่าช่วงหลังที่ล็อกเก็ตมันมีคูลดาวน์ลดคูลดาวน์ได้ไวขึ้นใช่ป่ะมันก็ทำให้ตอนที่เวล11อ่ะเขาก็จะมีจรวดที่แรงขึ้นก็ถือว่าโอเคถัดมาเอสเลียวหลังจากที่เขาโดนเอารูนคู่หูคู่ใจเขาออกไปอย่างเคปโตเบนซี่แล้วรูนใหม่มา ไอตัวรุนใหม่รุนงงแงงอ่ะที่ปรับไปตามสถานการณ์มันก็ไม่ได้เข้ากับเอสเลียวเท่าไหร่เขาก็เลยไม่รู้คนผู้เล่นก็พยายามจะเอาไปลงกับไอ้รุนของคอนเคอเรอร์ถูกป่ะแต่ของคอนเคอเรอร์โดนเนิร์ฟอีกเอาไปเล่นอีโตคิวก็ไม่ใช่ก็เลยอ่ะไหนๆก็เนิร์ฟของคอนเคอเรอร์แล้วก็เลยทำให้เอสเลียวมันยังพอเล่นได้หน่อยก็คือบัฟ AD Ratio ของสกิลเมสติกช็อตที่เป็นสกิลหากินของเขาอ่ะให้แรงขึ้นอีก 10%ถัดมาในส่วนการเล่นนะครับพ่อหนุ่มลูกข่างบัฟอะไรบัฟสกิล E เขาครับคือทำให้ดาเมจจากแชมเปี้ยนเลเวลอินครีส2เท่านี้ก็คือเพิ่มจากท้ายเกมอ่ะ 6.6 เป็น 8.2 ก็ประมาณนึงอ่ะไม่ถึงกับแบบว้าวนาครับบัฟบ้างบัฟอะไรบัฟเป็นร่างของเมก้านาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสกิล Q หรือสกิล W สกิล Q บอดโทสเพิ่ม AD Ratioแล้วก็เพิ่มดาเมจของวอลล็อปไอ้ทุบพื้นข้างหน้าปึ้งอ่ะ
พิ่มจาก 120% เป็น 140% กับเพิ่มดาเมจทุกท้ายเกม40หน่วยโดยประมาณก็ปกตินะมันไม่ได้หากินด้วย W มันเป็นหากินด้วย W ร่างหลักร่างเล็กถูกป่ะเสร็จแล้วพอร่างใหญ่จริงๆมันแค่เอาไว้เปิดจังหวะนึกออกไหมก็คงเอามาเสริมให้คนแบบรู้สึกว่าร่างตัวใหญ่ก็มีดูมีอะไรบ้างนะประมาณนั้นถัดมาครับในส่วนของเกรฟคนนะโอเคในส่วนของเกรฟนะครับมีการบัฟสกิล E Quick Draw ให้คุณดาวลดลงจากปกติ2วิแค่นั้นถัดมาแฮมเบอร์ดิงเกอร์เจ้าหนูสมองมีการปรับ Adjust ก็คือ1ลด Damage จากจรวดลง10หน่วยทุกเลเวลของคือ W อ่ะแล้วก็สกิลปาระเบิดไอตอนที่อัปเกรดแล้วที่กระเบิดกระเด้งอ่ะDamage ลดลง50ทุกเลเวลแล้วก็โบนัส AP ที่เอามาคิดก็ 15% ที่ลดลงไปก็ถือว่ามันโกงนะไอ้ป้อมปืนที่เขาตั้งไว้แล้วก็ยิงจิ้วๆๆในเลนอ่ะคือคงไม่เอาไปคงน่าจะมีผลกระทบพอสมควรนะกับการที่ว่าDamage ตรงนี้ลดลงเพราะว่ามันทำให้การเอาไปยืนเลนล่างอ่ะมันเบาลงแล้วก็น่าจะเล่นทั่วไปขำๆได้หรือเล่นตามแผนได้แต่อาจจะไม่ได้แบบป๊อปปูล่าเท่าก่อนถัดมาเจสบัฟอะไรบัฟสกิลช็อคแบลสต์ล่างปืนของก็คือสกิลคิวล่างปืนนั่นแหละก็บัฟอะไรบัฟดาเมจช่วงท้ายเกมเท่าไหร่30หน่วย30หน่วยท้ายเกมเนี่ยคือที่เวล6อ่ะก็คืออัพจนเต็มแล้วเอ้ยเวลกลางเกมอ่ะเพราะเราสกิลคิวจะเต็มที่ประมาณกลางเกมถูกป่ะกลางเกม30หน่วยเลือด30หน่วยล่ะบวกArmor Penetration จอกเกาะไอ้โจมตีจุดตายก็จิตนึงอ่ะถ้าพอสะดุ้งได้อยู่อ่ะโอเคก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่มากก็ถือว่าเป็นบัฟที่ดีถัดมาคาลิสต้าครับคาลิสต้าบัฟอะไรบัฟ HP ต่อเลเวลจาก89เป็น100โอ้โหแถมเกราะต่อเวลจาก 3.5 เป็น4ด้วยเฮ้ยอันนี้คือถือว่าไอ้นี่มากเลยนะคือเหมือนเขาโอมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันเปรียบเทียบกันว่าทำไมถึงบอกว่ามันดูโอ้มากเพราะว่าอย่างนี้ครับผมจะหยิบแชมเปี้ยน2ตัวมาเทียบกัน ADC ตัวที่เราน่าจะเห็นบ่อยๆในเมตาเนี้ยก็จะมีเอสเรียวิลอย่างนี้ถูกป่ะเดี๋ยวหยิบคืออคาลิสต้ามันจะแพ้ทางพวกตีหนักๆอย่างเช่นดาเวนเดี๋ยวเอาเคทลินมาก่อนให้ดูว่าเขาบับมามันดีไม่ดีเคทลินขอเปรียบเทียบกับคาลิสตานี่ครับมาดูกันเขาบอกว่าคาลิสต้าบัฟจาก89ต่อเวลเป็น100นะอันนี้คือของเก่าอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตมากแต่ว่าแค่นี้ก็น่าสนใจละเพราะอะไรเพราะมาดูกันครับโอ้ยทำไมมันเป็น N วะโอเคมาดูกันคือเลือดต้นเกมเยอะมากนะเบส HP เยอะมากแล้วยังต่อเวลเยอะอีกมันทำให้คาลิสต้านี่คือเริ่มแบบหืออื้อต้นเกมไม่ดีขึ้นนะแล้วยิ่งเลทเกมก็คือเลือดยิ่งเยอะขึ้นรวมถึงอาร์เมอร์ที่เขาได้ถามว่าเป็นอาร์เมอร์เป็น4ก็ทำให้ต้นคือกลางเกมอ่ะเริ่มจะเห็นผลว่าเกาะเขาหนาขึ้นเรื่อยๆเพราะอย่างเคทลินอ่ะสตาร์ท28แต่บวก 3.5 ถูกป่ะ 3.5 นี่คือทั่วๆไปอ่ะหรืออย่างเอาของแอชมาเปรียบเทียบก็ได้แอชอาจจะไม่ได้อยู่เมตานะแต่ว่าใครอยากให้เห็นว่าลักษณะตัวประเภทที่แบบเน้นตีเป็นหลักอ่ะคืออย่างเคทลินมันต้องเน้นแท็บเน้นคิวสกิลคิวใช่ป่ะแต่ว่าอย่างแอชนี่คือแบบตีอ่ะตีสู้รุ่นๆเลยอ่ะมาดูกันแอชเบส HP 539สูงกว่าแต่ว่าต่อเวลน้อยกว่าแล้วอะไรอาร์เมอร์เริ่มต้น26บวก3บวกที่เวล 3.4 คือคาลิต้านี่คือแบบว่าแทบจะแบบเถียงสู้พวกตัวที่เน้นตีไม่ได้เลยนี่ออกป่ะในขณะที่พวกเนี่ยคือสเตตอื่นๆคือใกล้เลี่ยกันนะโอแต่ว่าเบสแท็กดาเมจมันไม่ได้ปรับอะไรเราจะไม่ได้โฟกัสตรงนี้โทษครับลมตีขึ้นโอ้มีอีกตัวนึงที่อยากให้ลองดูคอกเมา
ขาบอกมาดูจากวัดผมพิมพ์หรอผมพิมพ์ผิดหรอไม่เจอเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเอาใหม่เฮ้ยผมต้องไปหาจากตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าเขาพิมพ์อะไร G H I J K K K ฮอกเมาอ๋อมันเป็นอักขระเปอร์เซ็นต์27โอเคอ่ะมาดูกันฮอกเมาที่เป็นตัวตีแบบตีถุยสู้อ่ะคุณดูครับ5 5 3 4คือเบส HP นี้เท่ากับคาลิต้าเลยนะแต่คราวเนี้ยคาลิต้าที่เขามีเลือดต่อเบลเยอะกว่าก็จะยืนเทรดได้มากกว่าแต่ขณะที่อาร์เมอร์เริ่มต้นเนี่ยน้อยกว่าอยู่1แต่ต่อเบลเขาได้เยอะขึ้นแล้วเพื่อ2สิ่งเนี้ยแล้วพอมาดูแอทแทคไดเมจเขาครับกินขาดมันก็จะทำให้คาริต้ากลับมาน่าเล่นมากกับฮอกมามากขึ้นลองคิดสภาพคาริต้าจับคู่กับลีโอน่าคาริต้าจับคู่กับบัฟแทงค์โหผมว่าน่าสนใจนะกับการบัฟครั้งนี้ก็อาจจะมีได้เห็นปะปายในแรงมั่งถัดมาครับคาซาดินโดนเนิร์ฟอะไรโดนเนิร์ฟมูฟสปีด5หน่วยแค่นั้นนามิบัฟปรับไทคอลเลอร์เบสซิ่งให้เป็นบัฟก็คือปกติไทคอลเลอร์เบสซิ่งจะเป็นการบัฟให้ตัวที่ตีคือใครก็ตามต้องตีมันถึงจะสโลนึกออกปะคราวนี้เปลี่ยนเป็นใครก็ตามที่ตีหรือร่ายสกิลออกไปสโลหมดเพียงแต่ถ้าเป็น LE สกิลอ่ะก็จะสโลน้อยลงไม่สโลลงไม่สโลลงสร้างความเสียหายเพียงแค่ 66% ที่เวลเต็มแค่นั้นเองเป็นอย่างนั้นก็ถือว่ามีอัตราประโยชน์มากขึ้นน่ะไม่ใช่แค่แบบว่าต้องตีอย่างเดียวถึงจะสโลคือแค่ใช้สกิลก็สโลแหละอารมณ์นั้นถัดมาเซจอนี่มีการบัฟบัฟอะไรบัฟ HP ต่อเลเวลจาก95ไป100แล้วก็บัฟเพอร์มาฟอร์สไอ้สกิล E เขาอ่ะให้แรงขึ้นในช่วงท้ายเกมต้นเกมเท่าเดิมท้ายเกมแรงขึ้นแล้วก็เซฟสกิล W เขาโลที่เขาสร้างจากการที่ฟาดแล้วก็สะสมเกรดมาไอ้กริดอ่ะก็จะอยู่เป็นเวลา3วินาทีไม่ใช่2วิละก็ถือว่าโอเคดีหน่อยรวมถึงสักดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยโอ้ดาเมจเบาไปนะแต่แค่นี้ก็โกงละเดี๋ยวค่อยดูกันว่ามันจะเป็นไงต่อไปถัดมาชาโคเนิร์ฟสกิล E ครับผมทูชีฟไฟชั่นก็คือเพิ่มมานะปรับให้เป็น65ทุกเลเวลพูดง่ายว่าต้นเกมอ่ะใช้มานาเยอะขึ้นแล้วก็จนถึงประมาณกลางเกมก็คือใช้มานาน้อยลง5หน่วยเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้ต้นเกมอ่ะทำเกมได้ช้าลงเพราะว่าใช้มานาเยอะขึ้นไงเขาต้องฟาร์มป่าก็ใช้มานาเยอะขึ้นถัดมาลดเบส AD ratio จาก 80% หรือ 70% ก็คือทำให้ลดความแรงของสกิลก็นั่นแหละทำเกมได้ช้าลงฟาร์มช้าลงประมาณนั้นถัดมาชิวานาคราวนี้พาสซีฟของเขาอ่ะจะนับจนหมดนับเอลเดอร์ดราก้อนเข้าไปด้วยนะแล้วก็คาวดราก้อนคือมังกรลมอ่ะก็จะทำให้เขาตีเวลาตีโจมตีปกติได้ฟิลลี่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอันติของชิวาน่ามันไม่ได้มีคูลดาวน์ไงมันเป็นแค่ว่าถ้าเกิดฟิลลี่เต็มก็ใช้ได้เลยแบบนั้นรวมถึงเฟรมเบรสกิวอีเขาอ่ะตูมที่ถุยโดนอ่ะคือลดดาเมจลงเพิ่มดาเมจขึ้นจาก 3.25% เป็น 3.75%แล้วก็ถ้าเกิดทำซ้ำเสียหายกับมอนเตอร์ป่าก็จะเพิ่มขึ้นจาก100เป็น150ด้วยไอ้ความเสียหายตรงนี้ก็โอ้โหแรงอยู่นะถัดมาไซลัสตัวที่โดนเยอะสุดละมั้งไซลัสโดนอะไรบ้าง1เนิร์ฟอ๋อโอเคเอางี้สรุปง่ายเลยไซลัสอ่ะโดนเนิร์ฟในสิ่งที่เรียกเป็นเบสสเตตก็คือ HPbase armor base magic resistance เดิมทุกอย่างลงไปเยอะมากก็คือ HP ลดลงไป60 base armor ลงไป5เกราะลงไป5แล้วก็ต้านทานเวทลดลงไป7เหลือ32ก็คือเท่ากับแชมเปี้ยนทั่วไปที่เป็นไฟเตอร์แต่ไปบัฟในส่วนที่ชดเชยกันก็คือ growth ต่อเวลก็คือพวก
HP ต่อเวลเกาะต่อเวลแล้วก็ MR ต่อเวลอ่ะมาคิดกันเล่นๆจากเดิม525ไอ้จากเดิม585ถูกป่ะบวกเวลแล้ว95ถ้า18เวล18 5 9 10 18 9 162 162เป็น171ก็จะบวกเลือกอีก1710 1710ไปบวกก็คือแปลว่าที่เวล18เขาก็จะมีเอ้ยมีเลือดประมาณต้องลบไม่ใช่18ดีบวก17คูณก็ประมาณ 1,000 กว่าบวก585ก็ประมาณ 1,600-1,700 1,600 อ่ะแต่ว่าแบบใหม่ถ้าแบบไม่ใส่ของนะ115ต่อเวลทั้งหมดถ้าเกิด18เวลก็18 5 9 10 198เป็น206 206หายไปเท่านี้ก็ประมาณ 1,900 1,900 บวก 5 ก็ 2,400 ก็ถือว่าเลือดเยอะขึ้นนะหน่อยนึงใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรโอ้ขอโทษสำลักน้ำลายตัวเองแบบเก่าอ่ะ HP เขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่า 2,002 2,003 ราวนั้นน่ะแต่แบบใหม่มันจะทำให้เขาอ่ะมี HP ราวๆ 2,004 ก็โดยรวมแล้วก็คือเหมือนกับได้เลือดมาอีกประมาณ200กว่าๆถึง300ก็ Ruby Crystal ไม่ใช่ดิประมาณ Ruby Crystal ชิ้นหนึ่งได้นะคิดว่าก็เยอะอยู่อ่ะแล้วก็เกาะที่เพิ่มขึ้นก็ต่อเวลจากเดิม32บวกเวลละ3ใช่ไหมก็จะไปตันที่17 3 51บวก32ก็เป็น83แต่แบบใหม่ก็จะไปตันที่90 93ก็เหมือนได้เยอะมาขึ้นก็พูดง่ายๆคือเสมือนว่าเนิร์ฟให้ไซรัสต้นเกมอ่ะดรอปลงแต่ไปเก่งช่วงท้ายเกมถึงเลดเกมนั่นเองแล้วเขาก็จะมีพวกไอ้พวกเบส HP เบสอาร์เมอร์เบสเมจิกดิชิตเยอะขึ้นถัดมาพาสซีฟโหนี่เขาโดนทุกสกิลมั้ยเนี่ย QWE อ๋อไม่โดน R สกิล Q เขาเอ้ยพาสซีฟเขาครับก็แม็กชาร์จเพิ่มจาก2เป็น3แล้วก็คือสามารถตวัดได้3ทีแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ลดพอตวัดได้เยอะขึ้นก็ลด AOE ลงให้เหลือตวัดใกล้ๆเหลือแค่ประมาณ300จาก400ถัดมาตัวหลักจะโดน AP ก็เค้าไงตวัดเล็กลงก็เลยเพิ่มความแรงให้มันดูเหมือนเท่าเดิมก็คือตัวหลักโดน AP ratio 25% จาก20แล้วก็ตอนที่พาสซีฟทำงานเนี่ยจะได้บัฟที่ทำให้ตีเร็วขึ้นอีก 60% ด้วยก็จะเรียกว่าดีขึ้นไหมก็เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะลดดาเมจได้ลด LEแต่เพิ่มดาเมจในการตวัดตัวแรกแล้วก็ตีเร็วขึ้นก็ถือว่าโอเคอะตบผูรูปหลังถัดมาสกิลคิวเขาครับฟาดโซ่อะเหมือนว่าดาเมจครั้งแรกอะจะลดลงทั้งเรโชแล้วก็ไอตัวเบสดาเมจแต่ไปเพิ่มดาเมจของการตวัดของทุบโซ่ตอนที่แบบโซ่ระเบิดแทนก็ดูดิจากครั้งแรก45ถึง145เหลือ40ถึง100แล้วก็จาก 60% เหลือ 40% อันนี้ครั้งแรกส่วนครั้งที่2อ่ะจาก 60% เป็น 80% AP แล้วก็จาก45ถึง6เป็น60ดูดิท้ายเกม145เป็น240อ่ะคือโคตรแรงอ่ะพูดง่ายๆว่าเน้นให้โดนครั้งที่2มากขึ้นแรงจะโหดแล้วก็ slow duration คือเนื่องจากว่าครั้งที่2มันจะแรงดังนั้นก็เลยทำให้ระยะเวลาที่ slow ลดลงไป 0.5 วิก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยังไงก็ฟาดโดนแล้วเพราะคุณก็เข้าไปดึงปุ๊บยกดึงเขาสตันปุ๊บฟาดปั๊บตวัดยังไงก็น่าจะโดนอยู่แล้วครั้งที่2พาโซ่อะแล้วก็คูลดาวน์เพิ่มคูลดาวน์สกิลคิวแล้วก็ลดความเสียหายที่ทำกับมินเนี่ยนทำให้ฟาร์มยากลงเก็บเวลในเลนยากลงแต่ว่าไม่มีผลกับวันเดอร์ป่าเท่าเดิมนะถัดมาคิงเซเยอร์คือสกิลดับบิลเขาเนี่ยไอสกิลดับบิลเขาปรับคูลดาวน์ให้ลดลงในช่วงเลทเกมแต่ต้นเกมเท่าเดิมแล้วก็เพิ่มมานาที่ใช้งานให้เป็น 70-110 ทีนี้เบสดาเมจอินครีสก็เพิ่มดาเมจจากเรโชเฉยๆไม่ได้เพิ่มไอ้แฟลตดาเมจส่วนฮีลลิ่งที่ได้มาก็คือเยอะขึ้นในแง่ไหนในแง่ที่ว่าค่า AP ที่สูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นเกมอ่ะโดนเนิร์ฟเบสฮิลไปเยอะเลยนะคือหมายถึงว่า
อยากฮิลแรงก็ต้องออก AP แอมฮิลก็ลดลงด้วยโอ้แล้วก็ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า 40% ก็จะไม่โดนความเสียหายแรงขึ้นละก็คือเพื่อง่ายว่าถ้าคุณอยากตีแรงฮิลแรงก็ต้องออก AP ถ้าไปออกเลือดออกแทงก็ไม่แรงก็ถือว่าเมคเซนส์อะเหมือนเอ็กโคสมัยก่อนแล้วก็ถัดมาคือฮิลอะไม่จำเป็นต้องทำกับแชมเปี้ยนแล้วนะทำกับคีฟทำกับมอนเตอร์ป่าได้หมดทำมาสกิลอีแอปส์คอนกับแอปดักก็คือดึงแล้วก็เขาเนี้ยดึงแล้วก็ต่อตัวเองเข้าไปคูลดาวน์ปรับเป็น14ทุกเวลแล้วก็เดเมจเพิ่มขึ้นโอ้ในช่วงท้ายเกมดูเหมือนว่าเทรนด์ของไอ้เจ้าไซรัสเนี่ยจะถูกปรับมาในแผ่นนี้ให้กลายเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นท้ายเกมเป็นเลทเกมมากขึ้นเพราะสังเกตว่าเดเมจช่วงท้ายคือแรงมากอ่ะเดินทางสู่ตัววีแล้ววารัสมีการปรับ Pacing Arrow ให้คูลดาวน์ลดลง2วิทุกเวลแล้วก็สแต็กไบสแต็กดีโทเนชั่นคูลดาวน์อ๋อก็คือทำให้ไอสแต็กขี้มูกอ่ะมันระเบิดแล้วก็กว่าที่จะกลับระเบิดดับใหม่อีกครั้งนึงอ่ะก็คือจาก3เป็น4วิเอ้ยจาก4เป็น3วิทันมา Y อันนี้รูปผิดนะเป็นจริง Y จากปกติที่ตอนที่กดล็อกใช่ป่ะมันจะพุ่งเข้าไปหาก่อนพอถึงตัวแล้วถึงจะค่อยยกตรงๆพูดง่ายคือเป็นเหมือนมุมฉากพุ่งเข้าไปหาปุ๊บแล้วค่อยยกแล้วก็ตึมดีเทิร์นถูกป่ะจะแบบไม่เหมือนเซตคือเซตมันจะผักแล้วก็งัดแล้วก็เลยไปอีกก็จะเป็นเหมือนโค้งแบบเนี้ยโค้งแบบเบซ้ายหรือเบซขวาก็ได้แล้วแต่จะมองของสถิติอ่ะคราวนี้ประเด็นคือวายตอนที่พุ่งไปตอนที่อยู่ที่พื้นน่ะสามารถขัดได้ขัดคือแบบหยุดแต่คราวเนี้ยจะไม่สามารถหยุดได้จนกว่าจะจบแอนิเมชันไซล่ามีการปรับให้ Wild Lasher คือต้นไม้ที่งอกออกมาจาก Gasping Root ตอนที่สกิล E โดนมาเล็ดอะสโลลดลง 30% จากเดิม 5% แต่สโลสามารถสแต็กทับได้2ครั้งก็คือ 25% 2ครั้งก็คือน่าจะราวนะ 25% ของ 25% น่ะก็น่าจะเหลือเห็นนะ9ส่วน16ของเดิมสมมุติว่าเดิมมูฟสปีด320ถ้าแบบเดิม 30% เนี่ยก็จะเหลือเท่ากับเดี๋ยวนะคิดให้320ก็จะเหลือ200กว่าถูกป่ะ210ประมาณนั้น214อ่ะนี่คือแบบเดิมแต่แบบใหม่คือเหลือ9ส่วน16ก็คือเหลือ180คือสโลว์หนักขึ้นถ้าโดนตี2จึ๊กหมายถึงถ้าโดนตี2จึ๊กนะคือสโลว์หนักมากแต่ถ้าเกิดแต่คือโดนจึ๊กเดียวก็คือสโลว์นิดเดียวพูดง่ายๆ320ถ้าโดนจึ๊กแรกก็จะเหลือแค่ประมาณ240ในขณะที่แบบเก่าโดนจึ๊กเดียวก็คือเหลือ210กว่าเลยก็ถือว่าต้องทำให้ศัตรูโดนจึ๊กๆถึงจะสโลว์แบบหนืดมากนั่นเองถัดมา ไอเทมเชนจ์ก็คือมีการบัฟไอตัวแฟต AD ที่อยู่ในเซเลดเดิร์กขึ้นมาก็เลยทำให้ผลของไอเทมอย่าง Edge of Night กับเซเลดเดิร์กอ่ะได้เพิ่ม AD มา5หน่วยถัดมาในส่วนของไอเทมซับที่ได้รับการปรับก็คือ1ปรับในเรื่องของเบสมานารีเจนกับเบสเฮลรีเจนก็คือว่าคือถ้าอย่างเป็นสเปลทีฟเนี่ยก็คือเป็นของอ่ะของซับสายเวทแบบบวกไอเขาเรียกไงสายเวทออฟเฟนซีฟก็จะได้เบสมานารีเจนในขณะที่ในขณะที่ถ้าเป็นสาย AD แบบออฟเฟนซีฟถ้าเป็น AP ออฟเฟนซีฟมันจะเรียกว่าไอ้สเปลทีฟใช่ป่ะถ้าเป็น AD ออฟเฟนซีฟคือสเปลซิกเกิลอ่ะเหมือนพวกเซนน่าอย่างเงี้ยก็จะได้บวก 25% มานารีเจนแต่ถ้าเกิดเป็น AP ดีเฟนซีฟกับ AD ออฟเฟนซีฟAD กับ AP ดีเฟนซีฟอ่ะจะได้เบสเฮลรีเจนแทนง่ายๆแปลงง่ายๆพวกที่ตอดได้รีมานาพวกที่ยืนแทงก็จะได้รีเลือดก็หมกเมคเซนส์ดีถูกป่ะตอดก็ตอดไปแทงก็รีไปหรือรีเลือดไปง่ายๆคือยังไงคือก็25 50เหมือนกันเลยทั้ง2 อย่างเพียงแต่
พียงแต่มันจะเอาไปเนิร์ฟที่ค่า AP กับ AD ที่ได้แทนสำหรับสายโป๊กคือเนิร์ฟ AP ลง15หน่วยแล้วก็เนิร์ฟเฮลลงก็สมควรก็ในเมื่อมันเป็นสายโป๊กมันก็ไม่ควรจะได้เลือดเยอะถูกปะแล้วก็ด้วยความที่เป็นสายโป๊กก็ AP กับ AD มันก็ไม่ควรจะเยอะไปเนี่ยเฮลก็ลดลง50อันนี้ AD ลดลง10ในขณะที่เป็นพวกแทงค์อ่ะพวกแทงค์ก็จะได้รีเลือด25 50 100ตามนั้นเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นแทงค์เวทมันก็ไม่ควรจะได้เวทเยอะเขาก็เลยลดเวทลงเมคเซนส์ดีส่วนแทงค์ AD ก็จะได้ก็จะเขาก็จะมีไอ้นี่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าถ้าสมมติเอามาคิวเอามาซื้อมาแล้วแบบแย่ง CS เยอะๆก็จะปิดการเด้งต่างสุดอันไปโดยรวมก็เป็นประมาณนี้สำหรับของซัพพอร์ตแล้วก็รูนไอบอลคอลเลคชั่นมีการปรับให้มันของครบไว้ตั้งแต่ประมาณกลางเกมคือจากเดิมอ่ะไอบอลที่เขาจะได้คือ1.6 0.6 ต่ออัน20อันก็คือ 1.2 ถูกป่ะคราวนี้20อันก็จะเป็น2.4 เอ้ย24ดิขอโทษคือได้เยอะขึ้นไม่ใช่สิเอาใหม่ขอโทษเดิมอ่ะ20อันอันละ 0.6 0.6 ก็จะเขาจะกลายเป็นเท่ากับ 1.2 ถูกไหมแต่แบบใหม่อ่ะมันไม่ใช่เป็น20สแต็กมันเป็นแค่10สแต็กเพราะนี่เขาบอกอยู่ว่าที่ครบอ่ะ10สแต็ก10สแต็กก็จะคือเป็น10สแต็กคูณ 1.2 ก็จะกลายเป็น12นั่นเองก็ทำให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ AP per eyeball ก็ได้จาก1เป็น2ก็เยอะขึ้นเอ้ AP เท่าเดิมใช่ AP เท่าเดิมถูกต้องเลย6212อันนี้ผมว่าเขาน่าจะเขียนผิดมันน่าจะเป็น0.6มากกว่าไม่น่า0.6เพราะว่าอะไรเพราะว่า0.6คูณ20ใช่ป่ะก็ได้12เท่ากันเพราะว่าอะไรแบบใหม่1.2คูณ10ก็ได้12เท่ากันเพราะสังเกตจากค่า AP ดิ AP 1คูณ20ก็ได้20อันนี้2คูณ10ก็ได้20เท่ากันคือน่าจะเป็นเพราะว่าผมไปอ่านมาคือเขาต้องการปรับให้รูปแบบการเล่นไอรูนเนี่ยมันจบที่กลางเกมเพราะงั้นสแตทไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงก็คืออันนี้น่าจะได้เขียนผิดจาก0.6เป็น1.2นะครับก็ทำให้จบสแตทสุดท้ายได้บวกมา12แล้วก็ไอบอลที่เก็บจากแชมเปี้ยนได้จาก1เป็น2แต้มเลยก็คือแทนที่ต้องสะสมให้ครบ20มานานก็สะสมไม่ถึง10พอมันก็คือเล่นเกมให้เร็วขึ้นถัดมาก็เป็นพวกสกินนะก็ไม่มีอะไรมากก็คงมีแค่นี้แหละครับสำหรับแพทนี้ส่วนตัวไหนที่อยู่เมตาอะไรอย่างนี้ถ้าอยากให้ทำกันคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันเดี๋ยวถ้าเกิดทุกคนอยากเดี๋ยวผมอาจจะลองทำคลิปแยกเป็นคลิปสรุปเมตาว่าเมตาทอล์คของไอตัวแพทเนี้ยมีอะไรบ้างเคผมเจอกันแพทหน้านะครับฝากวีล็อกด้วยผมต่อเดี๋ยวผมจะลงพาร์ทใหม่แล้วก็เร็วๆนี้จะมีวีล็อกอันสุดท้ายสำหรับเรื่องเลโก้นะครับก็ลากันไปก่อนครับเจอกันครับสวัสดีครับผม